เลือดใหม่ไฟแรงสูงวันนี้ขอจดชื่อน้องทิ้งพิชามนโอภาสนิพัทฉายานักแบดหน้าหวานแบบว่าน้ำตาละลายเคลือบไม้แบดไปเลยน้องทิ้งเกิดเมื่อวันที่4มกราคมปี2550จับไม้แบดหัวลูกขนไก่ตั้งแต่อายุ5ขวบภายใต้การชี้นำของคุณพ่อที่ควบตำแหน่งโค้ชคนแรกในวัย12ปีน้องพิงค์เริ่มเป็นที่รู้จักจากการคว้าแชมป์เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีหลังจากนั้นก็คว้าแชมป์มาอย่างต่อเนื่องน้องพิงค์ยังมีเป้าหมายคือการขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกตามรอยเมย์รัชนกอินทนนท์ไอดอลของเธอและล่าสุดน้องพิงค์ได้คว้าแชมป์เยาวชนโลกปี2023มาอีกด้วยสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้ได้เริ่มสร้างประวัติศาสตร์ของตัวเองในวงการลูกขนไก่แล้วบอกได้เลยว่าน้องพิงค์คือนักกีฬาที่เราต้องจับตามองไว้ให้ดีเธอจะมาเขย่าวงการลูกขนไก่อย่างแน่นอนและอย่าลืมเชียร์เธอใกล้กว่าใครเฮ้ยเชียร์ไทยใกล้กว่าเดิมได้ที่ stadiumth.com home of thai team